พัดคะอีกเส้นทางหนึ่งที่ยังต้องติดตามนะคะคืนนี้รถหนาแน่นอย่างมากค่ะบริเวณถนนมิตรภาพเส้นทางถนนพหลโยธินที่ตัดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้คนกำลังทยอยเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์สดๆค่ะกับคุณจิราพรคำพาพันธ์ค่ะคุณจิราพรคะค่ะคุณณัฐาค่ะเส้นทางของถนนพหลโยธินที่รองรับรถมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คึกคักไม่ต่างจากสาย304กบินบุรีเมื่อสักครู่นะคะซึ่งตอนนี้รถก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาเติมที่ถนนพหลโยธินอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งคาดการว่าภายในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนวันนี้ยังช้าสุดก็ประมาณ 2:00 ถึงจะระบายรถเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้หมดค่ะสภาพการจราจรที่มีรถมากสลับกับชะลอตัวตลอดทั้งวันนี้ในเส้นทางภาคอีสานมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครก็ทำให้บรรยากาศตามจุดพักรถในตัวเมืองจังหวัดสระบุรีต่อเนื่องอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันหยุดวันสุดท้ายเทศกาลสงกรานต์ในช่วงค่ำนี้แน่นขนาดไปด้วยปริมาณรถยนต์ของประชาชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปใช้บริการพักกินข้าวค่ะเนื่องจากว่าหลายครอบครัวทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่บนถนนไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งทุกคนล้วนเหนื่อยและก็ยังต้องรีบกลับมาเริ่มทำงานต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะก็พรุ่งนี้ก็จะทำงานครับวันแรกก็ต้องมาพักผ่อนในคืนนี้น่าจะถึงมหาชัยก็ประมาณ3ทุ่มได้ครับขณะที่ภาพรวมการจราจรสายอีสานตลอดทั้งวันนี้นะคะรถเริ่มมากตั้งแต่เที่ยงวันแล้วแต่ว่าช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงรถมีการสะสมบนถนนมิตรภาพช่วงของอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเริ่มมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะคะทำความเร็วได้ประมาณ 40-60 ต่อกิโลเมตรเท่านั้นประชาชนที่เดินทางกลับในวันนี้ก็จะมีการคาดการณ์ว่าใช้เวลาประมาณอย่างน้อย15ชั่วโมงค่ะตลอดภาพรวมของวันนี้บนถนนมิตรภาพที่ฉันได้ไปสำรวจมาจังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องมาที่สระบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาค่ะคุณณัฐาคะยังไม่พบว่ามีอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ช่องทางการจราจรฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครตำรวจทางหลวงได้มีการเปิดช่องทางการจราจรพิเศษในช่วงของอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อที่จะเร่งระบายรถเข้าสู่กรุงเทพมหานครให้หมดภายในเที่ยงคืนวันนี้ขณะที่วันพรุ่งนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าปริมาณรถยนต์ก็จะน้อยลงแต่ก็คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนอีกล็อตที่3จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่ติดขัดด้วยค่ะคุณณัฐาคะนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจิราพรคะ